ครับจะมอบให้สำหรับผู้ที่ศรัทธานะครับแน่นอน 99% เขาจะบอกว่าอุปโลกหรืออะไรก็แล้วแต่เขานะครับแต่เรามีอันนี้ผู้ที่มาทำรายการนี้ไปสัมภาษณ์มาทั่วทั้งประเทศมาแล้วนะครับต้องสัมภาษณ์เคลื่อนมาต้องไปแช่เอาไปนึ่งไว้นะเอามาติดกันติดหาติดกันอ๋อนี่เขาเรียกราชันดำต้องไปนึ่งเดี๋ยวเราเอาองค์นี้นะครับไปส่องดูในกล้องว่าติดกันด้วยเหตุผลอะไรไม่ได้ติดผลด้วยกาวนะครับเดี๋ยวขอทางนี้ก่อนได้ไหมว่ามีอะไรนะโอ้โบสถ์หลวงพ่ออาจจะเสร็จภายในวันนี้เร็ววันนี้ครับทางที่นิพนธ์ก็จะถวายไปทางหลวงพ่ออะไรนะครับครูอนุสิทธิ์ธิรคุณยังไม่ได้บอกถวายเยอะเลยถวายน้อยเลยครับครูบาจีครับใครอยากร่วมบุญกับหลวงพ่อนะครับขึ้นไปเลยครับอำเภอแม่ลาน้อยพระคุณทางโทรศัพท์นะอันนี้ท่านก็มีอะไรนะจับรถมือเก่าไหมยังไงไหมถ้าลูกประคำไปไหนมีนี่กี่เส้นหรือว่าดีใต้นี้นี่ใหญ่ครับนั่นเองเจอที่มาแล้วนะก็มีเทียนไทยเทียนไทยเนื้อเทียนไทยเนื้อไทยหายไปข้ามอยู่ใต้ไม่ตัดติดคงเราจ้างนะแต่กูทำไม่ได้เอางี้หลังเห็นไม่กี่โอ่งเห็นเมื่อกี้ไม่แล้วจะหีบครับก็จะหีบครับข้างหลังเรียนหน้าวังหน้าไม่รู้มันคุดอ๋อนี่ไอ้ลายลาวเถาวัลย์อะลายเถาวัลย์เออหรือว่าลายโบตั๋นอย่างเงี้ยพี่นิพนธ์ไม่ได้ใส่เพิ่มเติมแน่นอนนะก็จะไปไหนผมไหมออกคลิปมาเนี่ยผมเคยประกาศซื้อประกาศขายไหมนะครับก็ตั้งใจนะครับที่เลือกมาเปิดที่วัดนะครับเป็นมหามงคลแก่คนเปิดครับก็หลวงพ่อเจ้าว่ากำลังบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มีอะไรนะปฏิโมกเต็มสวดปฏิโมกเต็มครั้งแรกเลยครับวันนี้ด้วยนะครับที่นี่เองเป็นปฏิหารปกตินี้ไม่มีมีเสร็จยอดนอกจากชมนะครับเอิญมากเลยองค์สวดมาก็ไม่รู้ว่าเป็นองค์สวดเต็มแล้วก็พอดีจัดให้เลยว่ะครับผมก็เป็นบุญก็ตัวแรกว่าเดี๋ยวส่วนหนึ่งผมก็จะมอบให้หลวงพ่อหลวงพี่เนาะเอาไว้แล้วคราวนี้เดี๋ยวค่อยมาศึกษาเพราะว่าหลวงพ่อจากผมบ้านผมจากวัดแค่เพียง1กิโลเมตรเองเอ้ยไม่ใช่100เมตรเอง100เมตรครับอลังการนะครับหีบนี้อันนี้กระทาไม่เคยเห็นเนาะเป็นไม้อะไรวะดูมั้ยไม้ต้องป่านี้อันนี้คลงรักเรียบร้อยแล้วคุมหมดต้องเอาคัตเตอร์ตัดนี่แล้วกันลงให้หรอเนอะอะไรไม่ต้องมีหยกเนี่ยผมไปวัดท่าที่อันนั้นมาละไอ้ร้านทับทิมอะความแข็งระดับ78หยกเป็นตระกูลเนฟไฟอันเนี้ยเจไดอันนี้นี่ขาวของแม่เลี้ยงเจ้าของร้านขายผมผมเลยอันนี้ของพม่าอันนี้ของจีนตาลายจะดูเยอะเยอะเกินครับโอเคเดี๋ยวนั้นผมก็จะมอบให้ส่วนหนึ่งเนาะก็อยู่ที่ครับคุณนิพนธ์จะมอบให้หลวงพ่อถวายวันนึงก็เรียกว่าถวายเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ครับผมจะถวายส่วนหนึ่งคราวนี้อย่าเพิ่งไปให้ท่านใดนะครับเพราะว่าให้แล้วเขาไม่รู้คุณค่าส่วนหนึ่งหลวงพ่ออาจจะ
เดี๋ยวเขาลงในยูทูบเบอร์เนี่ยก็ให้ก็ได้ว่าคนใดที่มาทำกฐินข้าวปลากองละ111,000ท่านก็มอบให้แล้วก็ครับผมครับไปวัดไหนนะพี่ที่มีคนพูดดีเลยหลวงพ่อครูบาจีนี่อยู่วัดแม่ลาหลวงแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครูบาจวบนี่เจ้าวาดวัดทิศิมงคลอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับสำหรับพระอำเภอมีจำนวนพร้อมแปลได้อันนี้พระอะไรพระกำลังคิดสมิธพรพระอะไรวากีภาษาแล้วครับตอนแม่สองคนสองโอ้ครับในพระหนึ่งครับนั้นมอบให้นี้หนึ่งองค์ส่วนของหลวงพ่อให้เยอะเดี๋ยวไปเสิร์ฟภาษาอินชอนอัดไม่แน่อัดก็เพราะอาจจะได้ตะกุดทองคำอันนี้ทองคำแท้นะครับครับเนี่ยทองคำแท้ถวายนะก็ถวายให้ท่านอยู่แหละถวายให้เลยแต่ตอนนี้ยังครับผมเพราะว่าอันนี้ไม่อยู่ในหีบนี้ให้ดูก่อนแล้วดูนู่นสิฝังตะกุดทองคำที่นะค่าความบริสุทธิ์ 96.5% ผมไปวัดที่ดีโอสยามชั้น3อันนี้คืออะไรครับโอ้โหไม่ได้ครับครับครับพี่อาจารย์อยู่ทางด้านนู้นไอ้นี้ที่เนื้อไอ้อันนั้นอ่ะไหนๆพี่เขาไปไหนอ่ะที่ว่าเนื้อเนื้อไออะไรนะทับทิมอะไรนะเนี่ยก็จะไปทำซุปเปอร์เนี่ยนะเอาวันถือไปให้ฉันหน่อยเนื้อผมทุกไม่ใช่อันนี้ที่ว่าเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่อัญมณีไม่ใช่อัญมณีแต่พอดีพี่ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้มีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระยันโตแล้วอันนี้หลวงปู่ทวดของสมเด็จยันโตพลังศรีนะครับเพราะในหีบนี้นี่จะสร้าง2408ครับของศูนย์มหาสมบัติเขาก็มีครับแล้วเมื่อกี้อยู่ไหนนี่เอาให้พี่ก็ดูเนี่ยนี่ไงไม่ใช่เนื้อกินนี่ให้ได้เลยครับมีแต่พูดถึงที่หยกนั่นพอหยกนี่เปล่าให้วางหลังวางไม่ได้ไม่ได้คนแบบที่ทีวีบอกว่าเนื้ออะไรนะอะไรที่มันที่ว่าอยู่ในไอ้ความเป็นอ๋อนี่มีนี่ไม่ตัดปีกไม่ตัดปีกครับอันนี้มองไปก่อนว่าตัดปีกจะได้มีปีกโบยบินเชื้อสายจีนใช่ไหมมีหนังภาษาจีนด้วยหรอครับภาษาจีนมีครับเนี่ยสายวังถือไปแล้วมาไปเลยเนี่ยต้องให้ปูอ่ะนะผมไม่ได้ให้แกบวชเรียนแม่ก็เคยหอมชะคำด้วยเนาะเฮ้ยเจ๊กิ่งทองคำสักองค์กิ่งทองคำบักเงินมาฮอกคนก็ทั่วชีวิต 2-3 ชีวิตเขายังไม่เห็นเลยก็อยากทำนาย144ปีไอ้12รอกนักสัตว์หรือ144ปีพระสมเด็จจะบังเกิดและกำลังใจอยู่ทั่วประเทศซึ่งคลิปนี้เขาไปทำรายการมาทั่วประเทศแล้วแต่ทางภาคเหนือของเราเนี่ยยังโดยก็มีที่แม่งสอนใช่ไหมครับไม่มีไอ้ของที่เขาขายนั่นน่ะที่มีตัวซื้อเนี่ยอันนี้เป็นของแฟนอันนี้มีพระแท้ก่อนเลยประมาณบาเวลาอะไรนี้เลยนะคือใครบอกว่าเป็นงานฆ่าพระจันทร์นะครับอันนี้นี่ดีครับดีแต่ฟางผมบอกตรงเลยนะครับหลับหูหลับตาอ่ะถือไว้โอ้โหเขาถือไว้ก่อนมีองค์เดียวด้วยไม่ได้อ่ะสุมาเตอร์เมื่อกี้หลับหูหลับตาอะไรเนี่ย
คลิปแล้วนี่เก่งมากนี่เก่งก่อนอันนี้ตรงนี้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเป็นกุฎทองคำอันนี้ขอแปะอย่างนี้ผมชอบเลยหลวงพี่คนที่เจอเดี๋ยวมอบให้หลวงพี่นี่พี่มีจริงนี่ที่ทำรายการมีนี่พี่ทำรายการเมื่อกี้เนี่ยขอบอกเลยนะครับอย่างนี้อันนี้นางพญาหรือว่าผู้ต้องหวังแบบนี้แล้วนางพญาต้องหมักแล้วมีอะไรแปลกไหมตำนานของสำนักนี่นะครับที่เคยเปิดมาแล้วเนี่ยเป็นของคำอันนี้เจ้าสัวนี่อันนี้เนื้อดินเกาลีนไม่ตัดปีกหลวงพ่อจะมีปีกแล้ววางไว้นี่ก่อนอันนี้เลยที่ขนาดมันเป็นยังไงหลวงพ่อตั้งบนกระถินเลยนะใครที่มีศรัทธากองละ 11,000 ก็ว่าไปครับผมดีไหมเป็นแสนถึงได้อยู่องค์หน่อยได้ยากถ้าได้ครับผมใช่หลวงพ่อพูดถูกเทศเราสิ่งใดที่หลวงพ่อกำเลยหนึ่งมือกำเลยไม่ต้องเดี๋ยวหลวงพ่อล้วงเองเอาเลยอันนี้ยังนะครับเอาพระขยำมาทำเลยทำเลยมีบางลายเนี่ยร้อนเราต้องดูกันได้แล้วเราเห็นตัวเอานี้ขยับหน่อยนะจะได้วางฉากได้สวยนู่นขยับอันนี้กำนึงเลยเนี่ยก็อันนี้เดี๋ยวกันที่เนี่ยเอาในนั้นน่ะนั่งอยู่บนอาสนะนะครับเราไม่ได้นั่งเสมอนะครับเดี๋ยวมีคนดราม่าทำคำเดียวพอครับครับผมถวายไปกรรมหนึ่งก่อนนิมนต์หลวงพ่อกรรมหนึ่งสักกรรมหนึ่งครับกรรมใหญ่เอาสองกรรมไปเลยเอากรรมหนึ่งก่อนครับไม่ต้องห่วงแล้วก็พอนั้นมาเสร็จปุ๊บจะได้ข้างล่างเลยหรือข้างบนไม่ใช่แล้วว่าข้างบนนี่เดี๋ยวกันก็ได้ครับเพราะนี่เป็นสายวังโอ้โหไม่โลภเท่าไหร่แล้วเนี่ยสายย่างแจกย่างโยมครับผมเป็นที่ใหญ่สักกรรมไหมแล้วผมเอาไว้ทำบุญทับสีแดงว่าภายครับมีบานตะไคร้เลยนะครับท่านประธานสภานิ่มระวังย่อมใส่ถ้าอยากศึกษาเดี๋ยวผมส่งยูทูบไปให้ส่วนใหญ่การเปิดหีบนะครับเขาจะปลูกพระไปทำบุญทั้งนั้นนะครับไม่ได้ทำเพื่อการค้าเพื่อพันธุ์ใดๆใช่ใช่ทำบุญ100,000ได้1องค์นะฮะตั้งไว้เลยเดี๋ยวกองกระถิ่นกองป่าก็น่าจะทางวันนะครับอาจารย์ครับวันนี้ค่าน้ำค่าไฟเดือนเท่าไหร่ครับอันนี้ให้หลวงปู่ทวดสองสิบฮะให้กันนั้นก่อนเดี๋ยวจะเจอกันอยู่ตลอดห่างกัน100เมตรอ๋อเอาไปเจอกันตลอดจะได้สนทนาธรรมสนทนาเนี่ยอันนี้มีแบบไม่ตัดสีด้วยนะครับครับแล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับอนุโมทแล้วก็สิงห์หนึ่งพระตู้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งเลยจับดูพลังแล้วเป็นไงไม่ได้จับไม่ได้จับก็แค่มองดูด้วยอันนี้สิ่งหนึ่งมีอะไรนะพระราวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนเชียงแสนแล้วก็เข้ามาสุโขทัยศิลปะเชียงแสนอันนี้สิ่งหนึ่งสั้นถ้าเกิดสิ่งสองอันนี้ถ้าสิ่งสามจะยาวอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งครับฐานนี่เป็นฐานบัวนะบัวชั้นบัวอึ๊บเดี๋ยวผมตั้งท่าอ่ะคนจะเห็นเนื้อเลยดูต้นเหนียบมากเนี่ยดูจะเห็นเนื้อเนื้อทองคำเนื้ออึ๊บก้นดินเผาโอเคบิงโกครับหลวงพ่อได้พัฒนาเป็นกรรมจะมีพิมพ์ที่นิยมแล้วมีนิยม
ิยมก็คือชมชอบทั้งหมดนะครับเมื่อไปอยู่ที่นั่นอาจจะเป็นเรือนมัดเมื่อไปอยู่ที่มัดเวลาหนูเลยครับอะไรเพื่อนผมไปไหนอ่ะหมอหายไปนานแล้วโทรศัพท์อันนั้นงั้นเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วกันอันในหีบนี่มีอะไรฮะอ๋อเนี่ยในหีบนี่ผมเปิดแล้วผมเอาผ้าใส่อ๋อผ้าใส่นะครับผมอ๋อมาหยกจริงหรือเปล่าเดินไปอะไรครับอะไรนะครับก่อนเปิดเจอผ้าในหีบนี้ก็อย่างที่เราจะมีที่ก็ฝังอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นหยกจริงนี่โอ้โหหยกจริงดีครับตระกูลเนฟไฟอันนี้ของพม่าเจไดเฉพาะแดงๆนี่ตลาดนะมอบสาธุเอาเลยอันนี้งามถือไปแล้วอันนี้ดีกว่านี่ก่อนถือไปแล้วนี่คนรักสวยรักงามอ่ะมอบให้เมื่อกี้ของมอบให้นะที่ยกให้ขอบคุณมากชอบกรอบเลยครับอ่ะหลวงพ่อถืออย่างนี้ช่วยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปเลยที่อยู่ในเฟรมนี่อ๋อกล้องของอยู่นี่ที่อยู่ในเฟรมนี่นะที่เนี่ยผมจะถ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านด้วยถึงจาริการนี่มันออกไปอนาคตเจ้าคณะจังหวัดนี่ก็จออรอรอเจ้าคณะเราไปเลยอึ๊บพระพระขอหลบหน่อยเดี๋ยวขอสองลูกนะครับนะครับพระที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเดี๋ยวคำขอท่องมนต์คาถาชินบัญชรพร้อมแปลไว้นะครับแล้วก็มารับพระที่วัดอะไรนะเดี๋ยวทางท่องจะแจ้งความแจ้งให้ความประสงค์ให้วัดสิทธิมงคลตำบลแม่สะเลียงอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็วัดแม่ลาหลวงตำบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับสองอำเภอครับใครอยากจะทำบุญร่วมสร้างพระอุโบสถนะครับไปที่วัดนี้พระชุดนี้นะครับพ่อจะให้บูชาไปร่วมทำบุญนะครับใช่นะถัดถัดครับครับเพื่อนหมอนั่งนู่นเพื่อนหมอคุณหมอจิตเราเพิ่งจำมาด้วยจับมือตั้งสี่เดี๋ยวเป็นป่ะหน่อยเข้าที่คิดหน่อยครับครับเดี๋ยวผมอยู่ข้างหลังดีกว่ามั้งผมนั่งคุกเข่าเออนี่นั่งตรงนี้ไม่ใช่นั่งสิไม่ภาพมันจะได้สวยมันจับกับตรงเนี้ยเปิดด้านหน่อยสิประหยัดดึงแมสลงเข้าที่นี่แหละจะได้เต็มเฟรมครับไม่ใช่ตรงนี้ได้ไหมข้างๆก็ได้อันนั้นตรงนี้ตรงนี้ข้างผู้ใหญ่อะดีแล้วเข้าข้างหลังได้สามนั่งคุกเข่าเนี้ยขอขอญาติท่านประธานพนมมือขอญาติไปที่เปิดที่แม่ห้องสอนนะครับเจอแม่เจอเลยครับพระสมเด็จกายทั่วทั้งแผ่นดินไทยเลยครับที่ได้มาเปิดก็ให้เอฟซีทางช่องได้รู้ว่าไม่น้อยท่านนะครับโอเคถ่ายรูปแล้วเนาะครับครับขอบคุณครับแต่คือทั่วไทยนะครับเปิดอีกมีทั่วไทยนะครับเดี๋ยวสองแห่งก็ได้ครับผมที่ญี่ปุ่นก็จะไปคัดแยกหรือยังไงที่ญี่ปุ่นก็เดี๋ยวไปทำคอนไปเปิดดูคัดแรกใส่สองให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ดิบนะครับพี่ไอ้ที่เดี๋ยวไปค้นเอาทีเดียวแล้วกันขอขยะเก็บแล้วกันนะครับ
เลขสี่โยมน่าเหนื่อยนะเลขสายมากนี่นะครับมันคู่อีกครับแม่ไม่มีกลิ่นนะครับมีครับมีเออมีกลิ่นไม่มีกลิ่นที่มีกลิ่นเนี่ยจะเป็นองค์นี้อ๋อเรียกองค์เห็นได้แน่นอนอันนี้พระกิ่งปวารีตครับพระกิ่งปวารีตสมเด็จโตคาถาให้ไปเลยเหรอหมอบเลยเหรอยังครับคราวนี้ก่อนไม่ต้องเดี๋ยวกิเลสเยอะเดี๋ยวหลวงพ่อหนีผมครับแล้วก็มันประกาศกิจคุณวัดบ้านเรานะครับ